ว่าแล้วเราก็ลองมาทำแบบฝึกหัดที่2กันเลยนะคะเรื่อง transitive and intransitive verbs นะคะให้ดูว่ากริยาในประโยคต่อไปนี้เป็นกริยาที่ต้องการกรรมหรือไม่ถ้าต้องการกรรมคืออะไรค่ะข้อ1นะคะสมศรี goes to school by bus เราก็มาหากริยากันก่อนนะคะประธานคือสมศรีกริยาคือ goes ต่อมาเราก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าโกหรือไปเนี่ยต้องการกรรมหรือไม่คำตอบก็คือไม่ต้องนะคะเวลาเราพูดว่าฉันไปก็ไม่ได้ไปทำกริยาลงไปแก่ใครนะคะแต่ว่าเราจะต้องบอกว่าฉันไปไหนซึ่งไปที่ไหนนี่มันเป็นเพียงส่วนขยายนะคะไม่ใช่กรรมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็น intransitive verb ค่ะต่อมาข้อ2นะคะ I love to spend time with my friends ประธานคือ I กริยาคือ love รักเนี่ยแน่นอนต้องรักอะไรรักใครเพราะฉะนั้นก็เป็นกริยาที่ต้องการกรรมต่อไปเราก็ลองมาหากรรมกันนะคะฉันรักรักอะไรรักที่จะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆ นะคะ I love to spend time with my friends เพราะฉะนั้นกรรมในที่นี้ก็คือ to spend และเนื่องจาก spend เองเนี่ยก็ต้องการกรรมก็คือ time ใช้อะไรใช้เวลานะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ากรรมของประโยคนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในรูปของคำนามชัดๆแต่ว่าจะอยู่ในรูปของกริยาที่ทำหน้าที่เป็นคำนามซึ่งเราจะเรียนกันต่อไปนะคะข้อนี้ก็ตอบว่าต้องการกรรมกรรมคือ to spend time ค่ะข้อ3นะคะ they were punished by their teacher เราจะเห็นว่าประธานคือ they กริยาคือ were punished ซึ่งอยู่ในรูปของ passive voice นะคะก็คือประธานเป็นผู้ถูกกระทำนะคะเห็นได้จากตามด้วยby their teacher ก็เลยก็หมายความว่าโดยคุณครูเนี่ยกริยาที่อยู่ในรูปของ passive voice เนี่ยก็คือจะนำหน้าด้วย verb to be ตามด้วย verb ช่อง3นะคะในที่นี้ they หมายถึงพวกเขาทั้งหลายถูกลงโทษโดยคุณครูเพราะฉะนั้นกริยาลงโทษเนี่ยต้องมีกรรมแน่นอนและกรรมเนี่ยต้องไม่ใช่คุณครูแน่นอนเพราะผู้ที่ถูกลงโทษคือ they นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยจะพิเศษตรงที่ they ซึ่งอยู่ในฐานะประธานของประโยคเนี่ยทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา punish นะคะสรุปว่าข้อนี้ตอบว่าเป็นกริยาที่ต้องการกรรมและกรรมคือ they ค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อ7 there were many cars ข้อนี้นะคะถึงแม้จะมีกริยา verb to be เหมือนกันนะคะแต่ verb to be ในที่นี้นะคะตามด้วยส่วนเติมเต็มคือ many cars เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมีกรรมมารองรับนะคะมีรถหลายคันนะคะไม่ได้ทำกริยาลงไปแก่ใครเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบว่าไม่ต้องการกรรมค่ะ